แชร์ประวัติพระเอกตัวท็อปอ้างสู้ชีวิตหนักอดมื้อกินมื้อขอข้าวคนอื่นกินถือเป็นพระเอกอันดับต้นๆของช่อง7ไปแล้วสำหรับเข้มภัสวีที่ไม่ว่าจะมีผลงานอะไรมาก็สร้างเรตติ้งให้ช่อง7ได้ถล่มทลายทุกเรื่องล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแห่แชร์ประวัติของหนุ่มเข้มที่มีการอ้างว่าพระเอกคนดังลูกรักช่อง7กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเคยมีชีวิตลำบากมาก่อนโดยประวัติที่ชาวเน็ตแชร์ต่อกันนั้นกล่าวอ้างระบุว่ากว่าจะถึงจุดนี้เข้มผ่านชีวิตที่แสนสาหัสสำหรับคนคนหนึ่งพ่อแม่แยกทางชีวิตดิ้นรนจนถึงจะตายเพราะอดข้าวต้องไปทำงานรับจ้างเป็นช่างเชื่อมต้องขอข้าวเพื่อนบ้านคนลาวกินประทังชีวิตและที่น่าตกใจสมัยมัธยมต้นเขาโครถเกเรต่อยตีและติดศูนย์ทั้งหมด42ตัวแต่เมื่อเข้าวงการก็กลับไปแก้ศูนย์แล้วเรียนต่อจนจบปริญญาตรีเพราะเข้มภัสวีตระหนักดีว่าความรู้คือประตูที่จะส่งเสริมคนได้แต่ช่วงนั้นอาจจะเพราะเป็นเด็กที่บ้านพ่อแม่แยกทางชีวิตเลยออกนอกทางไปเพราะไม่มีใครคอยช่วยเหลือแนะนำแต่พอเข้าวงการก็มีคนค่อยแนะนำสิ่งดีๆปัจจุบันเข้มภัสวีเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องเสร็จและไม่ลืมกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่และญาติที่จังหวัดบึงกาฬบ้านเกิดโดยเฉพาะคุณยายที่แก่มากแล้วโดยเข้มอยากให้ท่านอยู่อย่างสบายมากที่สุด